สำหรับคำว่าเสน่ห์นะครับใน<ะ>การที่ทำให้ซอฟต์พาวเวอร์เดินต่อไปได้เนี่ยะอะไรครับจริงๆแล้วคำว่าเสน่ห์นะคะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยตอนที่เริ่มทำหมู่เพสเดนิว่าเนี่ย มันยังไม่มีคํานี้นะไม่มีเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยถามว่าในเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยเรามีวัฒนธรรมไทยที่งดงามแล้วเรามีสิ่งดีๆอย่าง 5F ที่เราคุยกันในวันนี้แล้วนโยบายแล้วว่ารู้สึกดีใจที่วันนี้ทุกคนเหมือนมาผนึกกําลังกัน ในทุกๆด้านนะคะที่นั่งนี่คือตัวจริงหมดเลยนะคะแล้วก็ท่าน,นะคะที่นั่งนี่คือตัวจริงหมดเลยนะคะแล้วก็ท่านคณะกรรมการที่ได้สร้างนโยบายตรุกนี้ถามว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้ววันนี้เราคําว่าซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ได้อยู่แค่วัฒนธรรมไทยหรือว่าชุดไทยอย่างเดียวแล้ว mm hmm. จากที่ทองวันนี้แม้กระทั่งเครื่องไม้ไผ่ชิ้นหนึ่งยังสามารถ กลายเป็นเอกลักษณ์ไทย oh. ที่ไปทั่วโลกแล้วได้รับ uh. การยอมรับ uh. หรือว่าฝีมือของการเจรนายเพชรท,ที่เมื่อกี้ได้ฟังก็รู้สึกท uh ึ huh. ่งหลายๆ,ๆเรื่องนะคะถามว่าในเรื่องของความเป็นไทยเรามีความงดงามอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมากกว่านั้นมันมากกว่าวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมันยังกลายเป็นกระแสข,ของออพรีเซนเตอร์ uh huh. อย่างลองลิซ่าก็ยังใช่ซอฟต์พาวเวอร์เขาหยิบสิ่งยาลา หนึ่งเข้ามาเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ เกิดฮิตเกิดขายดีกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันสามารถจะเกิดได้อีกทั้งหมดที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะวัฒนธรรมไทยเสื้อผ้าและบ่วยไทยที่เราขึ้นเวทีไปเมื่อกี้เนี่ยมันสามารถสอดแทรกเข้าไปในสื่อคือทั้งหมดเนี่ยหลังจากผนึกกำลังกันแล้วเนี่ยสื่อที่ที่ทำไม่ว่าจะเป็นฟิล์มนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เราตอนนี้เราก็ประสบความสาเร็จกันหลายๆเรื่องนะคะ หลานมาที่ก็ไปประเทศจีนหรือประเทศต่างๆได้รับก,การยอมรับแล้วตอนนี้ภาพยนตร์ไทยเองก็พุ่งอยอดของภาพยนตร์ขึ้นไปเกิน500ล้านนะคะฉายเพียงไม่กี่วันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทุกอย่างสามารถสอดแทรกเข้าไปในสื่อที่ทําไม่ว่าจะเป็นละครเป็นซีรีส์หรือว่าเป็นซีรีส์วายทั้งหมดเนี่ยเราพัฒนากันเรื่องคุณภาพอยู่แล้วแต่ซอฟต์พาเวเอร์หรือสิ่งเหล่านี้นอกเหนือจาก ออนอกเหนือจากสิ่งที่เราคุยกันมันยังมีเรื่องของคุณค่าของความเป็นไทยมีเรื่องของรอยยิ้มมีเรื่องของความมีน้ำใจซึ่งตอนนี้ในย t u b e เนี่ยนะคะชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยมักจะชื่นชมว่าทำไมคนไทยน่ารักทำไมคนไทยมีระเบียบเข้าแถวและมีน้ำใจนี่ก็เป็นคุณค่าอีกอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยรเราสามารถที่จะ นำไปใส่ในสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสื่อนี้มันไปได้ไกลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ได้นานแล้วช่องทาง YouTube หรือเซนลี่หรืออะไรต่างๆมันถูกแชร์ออกเป็นสั้นๆหมดเลยแล้วสามารถที่จะคนแชร์ได้นั่นหมายถึงเนีคนกลับมาที่คนทำคอนเทนต์ต้องทำคอนเทนต์ที่ดีถูกใจแล้วก็สอดแทรกได้อย่างเหมาะสมเพราะว่า ลำพิสิ่งดีๆมากอย่างเกาหลีเองเนี่ยคิงเดลแลนก็มาถ่ายวัดอรุณของบ้านเราซึ่งทำให้เราเห็นว่าวัดอรุณเนี่เป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความงดงามของศาสนาอของอความฝีมือในการที่ก่อสร้างแล้วก็ความงดงามในด้านต่างๆได้รับการยอมรับแต่ต่างชาติสามารถจะมาถ่ายให้เป็นอีกมุมมองทึ่งเรา เป็นผู้ผลิตงานออด้านนี้อยู่แล้วเรายังมองว่าเขาตั้งใจเขาสวยมากเ,ออเขาทำได้ดีแล้วเขามีการเรียกว่ามาสำรวจแม้กระทั่งรถตุกต๊กๆหรืออะไรของเ,ออเรานี่ขนาด ต่างชาติในเอเชียมันไม่ใช่แค่ว่าเราโปรโมทกันในประเทศไทยนะฮะ uh huh. คนอื่นก็โปรโมทประเทศเราด้วยถ้าเราสร้างความประทับใจให้เขารู้สึกได้ uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. จุดนี้เนี่ยมันมันเหมือนความร่วมมือมันไม่อยู่แค่ในประเทศแล้ว uh huh. มันสามารถแชร์กันในเอเชีย uh, uh huh. ด้วยกันซึ่งมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มองว่าสิ่งที่เราได้ทําแล้วก็ อาหารไทยเนี่ยก็เป็นสุดยอดอยู่แล้วแล้ว,วอย่างละครของพี่น้องเองที่สร้างก็สามารถที่จะใส่ที่เราใส่ไปแล้วที่มีต้มมีต้มยำกุ้งด้วยนะคะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> หรือมะม่วงน้ำปลาหวานอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะที่สอดแทรกแต่เพียงแต่ว่าคุณภาพหรือข้อมูลที่ทําขึ้นมาเนี่ยถ้าผู้ที่ทําสื่อเนี่ยเข้าใจลึกซึ้งและทําข้อมูลให้ให้เกิด มันมีความเชิงลึกแล้วก็มีความประทับใจและใส่เข้าไปในสื่อ,อตรงนี้นอกจากแชร์กันในประเทศเราคิดว่ามันสามารถจะส่งเสริมกันได้และไปได้ทั่วโลกค่ะขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนี่ทําให้เราเห็นนะครับว่าถึงเราจะคิดถึงเราจะเปลี่ยนคำว่าเสน่ห์ก็าตามแต่ถ้า 1. คือใช้สื่อ 2. รู้วิธีนําเสนอ